สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเจาะข่าวเด็ดเดลี่นิวส์อัปเดตกับผมนนทกฤษกลมกล่อมนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรายกสินค้าที่ต้องบอกว่าเป็นสินค้าไทยแท้เป็นสินค้าของคนไทยแต่ดั้งแต่เดิมวันนี้อยากจะหยิบสินค้าพวกนี้มาพูดคุยครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีนโยบายหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งทีเดียวนะครับก็คือเรื่องของการผลักดันแล้วก็การเพิ่มมูลค่าของสินค้าเหล่านี้ถ้าย้อนไปเนี่ยต้องยอมรับว่าประเทศไทยเนี่ยมีความแตกต่างกันในพื้นที่ความแตกต่างกันของภูมิศาสตร์อย่างชัดเจนนะครับในบ้านเราเนี่ยส่งผลทำให้แต่ละพื้นที่ก็มีสิ่งที่โดดเด่นมีสิ่งที่น่าสนใจแตกต่างกันไปแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของผลผลิตแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของสินค้าต่างๆที่แตกต่างกันไปด้วยโดยการผลักดันและเพิ่มมูลค่าตรงนี้นะครับภาครัฐโดยกระทรวงพาณิชย์นั้นดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็น10ปีนะครับแล้วก็ณวันนี้ยังคงผลักดันต่อไปเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากวันนี้คุยกันหน่อยสำหรับสินค้าตัวนี้ที่วันนี้เนี่ยมีแบรนด์อย่างชัดเจนว่าสินค้าเหล่านี้เราเรียกว่าสินค้า GI หรือว่าสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์คำถามคือจะช่วยในการผลักดันเศรษฐกิจอย่างไรจะช่วยในเรื่องของการพัฒนามูลค่าของสินค้าอย่างไรวันนี้พูดคุยกับแขกรับเชิญคนพิเศษของเรานะครับขอต้อนรับคุณบรรจงจิตอังสุสินท่านรองปลัดกระทรวงพาณิชย์และโฆษกกระทรวงพาณิชย์ครับสวัสดีครับท่านรองครับสวัสดีค่ะเราพูดถึงสินค้าแล้วก็สินค้าไทยเราภาคภูมิใจอยู่แล้วครับแต่ว่าต้องยอมรับว่าหลายปีที่ผ่านมาเรื่องของการดำเนินการเนี่ยเราทำกันมาอย่างต่อเนื่องแล้วเห็นชัดเจนทุกวันนี้ครับเพราะว่าแต่ละจังหวัดมีสินค้าที่เรียกว่าสินค้า GI เนี่ยเพิ่มมากขึ้นทีนี้ย้อนไปแน่นอนครับอย่างที่บอกว่าแต่ละพื้นที่แต่ละสถานที่แตกต่างกันก็เลยกลายเป็นตัวสินค้า GI ขึ้นมาจุดเริ่มต้นในการพัฒนานโยบายนี้คืออะไรฮะค่ะจะเรียนว่าจริงๆแล้วรัฐบาลเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับนโยบายเศรษฐฐานรากมาตลอดนะคะทีนี้ถามว่าฐานรากคืออะไรฐานรากคือกลุ่มเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะคะกลุ่มผู้ประกอบการขนาดย่อมขนาดเล็กที่กระจายอยู่ตามท้องถิ่นทั่วไปนะคะสิ่งที่พิเศษของกลุ่มนี้ก็คือว่าเขาจะมีการผลิตสินค้าแล้วก็บริการที่มีคุณลักษณะโดดเด่นจำเพาะสถานที่บางครั้งเราจะบอกว่าไปจังหวัดนั้นเราอยากทานนี่ทานนั่นเป็นสินค้ายอดนิยมประจำจังหวัดเป็นสินค้าโดดเด่นประจำจังหวัดนะจะทำยังไงให้สินค้าเหล่านี้กลายเป็นสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มเป็นสินค้าที่ช่วยผลักดันเศรษฐกิจท้องถิ่นนะคะก็เป็นที่มาของเรื่องสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ค่ะมันก็คือการรวมเอาแหล่งผลิตทางภูมิศาสตร์ของสินค้านั้นมาผนวกกับตัวสินค้าแล้วก็มาใส่แบรนด์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เนี่ยค่ะทำให้ใช่ค่ะทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มนะคะทีนี้ฟังดูมันเหมือนง่ายแต่จริงๆด้วยกระบวนการมันอาจจะไม่ง่ายอย่างเหมือนที่เหมือนฟังนะคะจนกระทั่งถึงปัจจุบันแล้วเนี่ยเรามีสินค้าประมาณ87รายการจาก59จังหวัดที่ได้รับเครื่องหมาย GI แล้วนะคะทีนี้พอเขาได้รับเครื่องหมายนี้ถามว่าแล้วเขามีชีวิตดีขึ้นอย่างไรจากเครื่องหมายเนี่ยนะคะประการแรกเลยเรื่องราคาค่ะพอมีเครื่องหมายสินค้า GI ปั๊บเนี่ยราคาก็จะสูงขึ้นดังนั้นขอยกตัวอย่างอย่างที่เราเอามาโชว์วันนี้นะคะอย่างสินค้ากรณีของข้าวเนี่ยทุ่งกุลาร้องไห้อย่างเงี้ยนะคะเราจะเห็นว่าแต่ก่อนเนี่ยทุ่งกุลาร้องไห้ก็จะมีความแห้งแล้งนะคะผลิตข้าวได้ก็ไม่มั่นใจว่าข้าวดีไหมหลังจากที่เราเอาข้าวพันดอกมะลิ105นะคะหรือกขอ15เนี่ยไปปลูกในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ซึ่งมีสภาวะอากาศเหมาะสมนะคะมันทำให้เกิดข้าวที่มีความแกร่งเม็ดเรียวบางใสรับประทานมีความนุ่มและแถมมีกลิ่นหอมก็กลายว่าเป็นสินค้าทุ่งกุลาร้องไห้เนี่ยข้าวจากทุ่งกุลาเป็นที่นิยมมากขึ้นนะคะและสามารถส่งออกไปได้ปัจจุบันนี้จะไม่มีทุ่งกุลาจะไม่ร้องไห้อีกแล้วนะคะไม่ร้องแล้วค่ะแก้มปริเลยสินค้านี้กับกลายเป็นสินค้าที่รับความนิยมทั้งในและต่างประเทศนะคะนอกจากนั้นเนี่ยเราก็พบว่าในกระบวนการที่เรามีสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เนี่ยมันทำให้ชุมชนมีการรวมตัวเข้มแข็งยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าด้วยกระบวนการนี้ชุมชนเองจะต้องบอกว่าชุมชนเขามีสินค้าที่ผลิตแล้วเขามั่นใจว่าผลิตมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายแล้วถ้าผลิตตรงนี้มันจะได้รสชาติแบบนี้แน่นอนเลยแล้วสินค้าได้รับการยอมรับทั่วไปเมื่อเขามั่นใจแล้วเขาก็ทำยังไงจะได้เครื่องหมายนี้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเขาก็สามารถมาติดต่อได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่เรามีทั่วประเทศของกระทรวงพาณิชย์นะคะหรือว่าสอบถามได้ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์สายด่วน1368นะคะหรือแม้กระทั่งเข้าไปที่ Facebook ก็ได้ค่ะ GI Thailand นะคะเข้าไปสอบถามว่าอย่างเงี้ยถ้าเราอยากจะจดทำอย่างไรครับเมื่ ได้รวบรวมข้อมูลแล้วเจ้าหน้าที่รับทราบแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะมีหน่วยเคลื่อนที่ลงไปพูดคุยนะว่ามันเป็นกระบวนการที่
เมื่อกี้อย่างที่บอกคือผลิตจริงช้านานเป็นรับความนิยมและต้องใช้วัตถุดิบตรงนั้นจริงหรือไม่นะคือต้องมีการลงพื้นที่ต้องมีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบไปคุยกันว่าใช่หรือเปล่าท่านเข้าใจผิดหรือว่าเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วนะพอทุกอย่างตรวจสอบหมดท่านก็สามารถกรอกข้อมูลได้เรียบร้อยเนี่ยเราก็จะมีเวลาที่ต้องประกาศไม่ให้มีคนมาโต้แย้งประมาณ3เดือนว่าสินค้าเนี่ยเป็นสินค้าท้องถิ่นของท่านจริงๆหลังจากนั้นแล้วท่านได้รับที่เรียกว่าขึ้นทะเบียน GI แต่ขึ้นทะเบียน GI ก็อาจจะไม่เพียงพอท่านอยากได้เครื่องหมายอันนี้ขึ้นมาแล้วค่ะจะแตกต่างกันใช่ไหมคะท่านก็จะต้องมีกระบวนการตรวจสอบเข้ามาข้องเกี่ยวเพราะว่าเครื่องหมาย GI ท่านได้เนี่ยท้องถิ่นจะต้องเป็นคนพิจารณาจัดการเองว่าใครในท้องถิ่นที่รับเครื่องหมายนี้มันต้องมีคณะกรรมการท้องถิ่นจะต้องตรวจสอบกันเองอันนี้ในทางกลับกันมันก็เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนท้องถิ่นและที่ต้องการที่รักษามาตรฐานคุณภาพของตัวเองโดยที่รัฐเนี่ยเพียงแต่ไปช่วยอำนวยความสะดวกไปช่วยท่านเป็นไปตามเกณฑ์เท่านั้นเองอะค่ะอันนี้ก็ที่ท่านเปรียบแต่ต้นว่าเศรษฐีฐานรากเนี่ยจะขับเคลื่อนได้เนี่ยก็ต่อเมื่อชุมชนมีความเข้มแข็งชุมชนมีความเข้าใจเรื่องการรักษามาตรฐานในกระบวนการผลิตสินค้านะคะและในสุดแล้วจะนำมาซึ่งรายได้เพิ่มขึ้นแล้วรัฐก็จะเข้ามาเสริมอีกนิดนึงเรื่องช่องทางการตลาดอะค่ะท่านก็ช่วยกันผลักดันไปช่วยกันพัฒนาไปค่ะนี่คือจุดเริ่มต้นนะฮะที่เราเล็งเห็นว่าการที่จะดำเนินการให้เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงมากขึ้นเนี่ยวิธีนี้ได้ผลนะแต่ที่อย่างท่านรองบอกเอาไว้นะว่าขั้นตอนกระบวนการเนี่ยอาจจะยากเสียหน่อยอยากจะให้ท่านลงรายละเอียดยกตัวอย่างนิดหนึ่งได้ไหมฮะว่ากระบวนการในการไปพิจารณาว่าสมมติผมมีอะไรดีล่ะมะม่วงปลูกได้เฉพาะที่บ้านผมอย่างเดียวเท่านั้นที่อื่นปลูกไม่ได้เลยผมจะไปขอGI เนี่ยต้องตรวจสอบอะไรบ้างคืออย่างนี้ค่ะมันต้องเป็นชุมชนค่ะว่าในตำบลที่ท่านอยู่ในพื้นที่เราในพื้นที่เนี่ยมันมีการปลูกมะม่วงมะม่วงเนี่ยพันธุ์นี้เป็นพันธุ์ชุมชนอย่างแท้จริงนะคะแล้วก็เมื่อปลูกที่นี่ดินที่นี่แล้วเนี่ยแล้วเป็นที่ยอมรับในตลาดด้วยว่าเอาถ้ามาที่ตำบลนี้ต้องกินมะม่วงเนี่ยคือของดีเลยแหละของดีต้องแล้วเมื่อปลูกเมื่อท่านมีพันธุ์ที่เหมือนกันทั้งตำบลนะคะท่านได้รับสิ่งแวดล้อมคือลมฟ้าอากาศดินเหมือนกันทั้งตำบลทุกอย่างเหมือนกันถูกต้องมากี่เดือนเหมือนกันสินค้าท่านก็ต้องมีรสชาติเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากระบวนการเนี้ยผ่านนะฮะเราก็จะไปตรวจสอบโดยที่บอกว่าประกาศถ้าไม่มีใครมาโต้แย้งแค่ขั้นแรกถูกที่ขั้นแรกค่ะท่านก็จะรับที่เรียกว่าขึ้นทะเบียน GI ขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้วค่ะแต่อยากได้เครื่องหมายเมื่อกี้นี่อย่างที่เรียนคือเครื่องหมายที่เป็นรับรอง GI ที่ท่านจดเนี่ยก็จะต้องมีกระบวนการตรวจสอบท่านก็ต้องคณะกรรมการหมู่บ้านมาว่าในการที่จะเลือกบ้านท่านมา อยู่ในโครงการนี้บ้าน A บ้าน B เนี่ยจะต้องมีกระบวนการทดสอบและก็รักษามาตรฐานให้เป็นไปตามรสชาตินั้นทุกประการไม่ใช่นั้นเนี่ยทุกสวนทุกบ้านในตำบลจะได้ไม่ใช่ค่ะต้องมีขั้นตอนตรวจสอบอีกขั้นนึงต้องมีการตรวจสอบใช่ค่ะเพื่อจะเขาเรียกว่าตรวจสอบย้อนกลับไปได้ว่าสินค้านี่มาจากไหนนะคะเพื่อรักษาคุณภาพรสชาติไม่ให้มันย่อหย่อนลงไปอะค่ะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเป็นหัวใจสำคัญของเรื่องสิ่งมุ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เป็นอย่างยิ่งค่ะเนี่ยฮะทีนี้พอเป็นสินค้าได้ตัวเครื่องหมาย GI แล้วตัวมูลค่าเพิ่มของสินค้าเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนจริงๆแล้วโดยเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้นเท่าตัวเลยนะคะเท่าตัวค่ะยกตัวอย่างเช่นในกรณีของกาแฟดอยตุงเนี่ยแต่เดิมเนี่ยที่ก่อนหน้าที่จะมีเครื่องหมาย GI เนี่ยกิโลละประมาณ800บาทเมื่อได้รับเครื่องหมาย GI เนี่ยกิโลจะประมาณ 1,200 บาทนะคะมันไม่ใช่แค่เพียงมูลค่าอย่างเดียวยังคิดว่าการกระจายตัวของตลาดโอกาสทางการตลาดมันจะเพิ่มขึ้นนะคะขนาดนี้สินค้าหลายตัวเราได้จดทะเบียนที่ต่างประเทศดอยตุงก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะไปจดที่ EU บ้างแล้วกำลังจะจดที่ญี่ปุ่นเนี่ยเพราะนั้นโอกาสทางการตลาดท่านก็จะสูงขึ้นไปด้วยนะคะซึ่งกระทรวงพาณิชย์ก็จะเข้ามาเติมเต็มในส่วนนี้นะคะสินค้าที่เป็น GI เนี่ยเราจะส่งเสริมการตลาดอย่างไรปัจจุบันเนี่ยทุกปีเราจะมีงานที่เรียกว่า GI Market นะคะปีนึงจะมี2ครั้งในประมาณเดือนมีนาคมวันที่28มีนาถึงวันที่3เมษายนใกล้ๆค่ะกําลังจะมีแล้วล่ะค่ะที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะนี่เองใกล้ๆนี่เองนะคะกับอีกครั้งนึงถ้าท่านพลาดครั้งแรกก็จะมีที่เซ็นทรัลพระราม9ในวันที่28สิงหาถึง3กันยาก็จะนําเอาสินค้า GI เหล่านี้เนี่ยนะคะมาจัดแสดงและท่านจับจ่ายซื้อด้วยนะคะค่ะและขณะเดียวก็มีเวิร์คช็อปด้วยว่าท่านไหนที่สนใจจะเรียนรู้ว่า GI คืออะไรเมื่อกี้ท่านพิธีกรถามว่าบ้านผมมีใช่หรือเปล่าก็มาสอบถามซักถามได้มาดูในรายละเอียดอันนั้นก็อาจจะเป็นลักษณะของการส่งเสริมการตลาดชั่วคราวนะคะในลักษณะถาวรขณะนี้เราได้กระจายสินค้า GI ไปเป็น GI Corner ตามท็อปมาร์เก็ตเกือบร้อยสาขาแล้วค่ะก็เป็นช่องทางการตลาดก็เป็นช่องทางการตลาดอีกอย่างที่มีมูลค่าที่สูงด้วยใช่ค่ะแล้วขณะเดียวกันมันก็จะอยู่ถาวรไม่ต้องรองานสามารถไปหาซื้อได้เลยนะคะไปช้อปปิ้งได้ตลอดเวลาค่ะทีนี้เนี่ยแหละฮะความสำคัญตรงนี้แล้วก็ความสำเร็จที่เกิดขึ้น
สำหรับมูลค่าเพิ่มที่เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวที่ทางกระทรวงพาณิชย์พยายามผลักดันเนี่ยทีนี้ณวันนี้เนี่ยตัวสินค้าที่ผ่านมาตรฐานแล้วก็ได้เครื่องหมาย GR เนี่ยมากน้อยแค่ไหนมี60รายการค่ะเมื่อกี้บอกทั้งหมดเนี่ย59จังหวัดจดทั้งหมด87รายการแต่มี60รายการที่ได้เครื่องหมายสีทองนี้ด้วยนะคะซึ่งขณะนี้เราก็พยายามกระตุ้นให้ทุกคนได้นะคะแต่ว่าอย่างที่เรียนคือเรากำลังอยู่ในกระบวนการที่จะไปแนะนำท่านในการตรวจสอบย้อนกลับมีกระบวนการที่จะคัดเลือกคนที่จะเข้ามาได้รับเครื่องหมายอันนี้นะคะขณะเดียวกันเราก็มองว่าเมื่อกี้ที่ท่านบอกว่าทำให้ชุมชนเข้มแข็งอีกส่วนหนึ่งลืมพูดไปนะคะเพราะว่าการที่สินค้า GI ในท้องถิ่นความเข้มแข็งมันจะเชื่อมโยงไปเรื่องการท่องเที่ยวด้วยเวลาท่านไปท่องเที่ยวที่จังหวัดหลักจังหวัดรองอะไรก็ตามเนี่ยหากมีสินค้า GI ท่านก็สามารถจะไปแวะเที่ยวในชุมชนนั้นไปเรียนรู้กระบวนการบางแห่งอาจจะเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้นะคะเช่นกรณีของการทอผ้าการทำครกหินอะไรท่านอาจจะไปเรียนรู้มันก็จะเป็นจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งนำรายได้มาสู่ชุมชนด้วยซึ่งกระทรวงพาณิชย์เองมองว่าในปี62เนี่ยค่ะ2562เนี่ยเราอาจจะทำเส้นทางท่องเที่ยว GI ควบคู่ไปกับเส้นทางท่องเที่ยวที่ทางกระทรวงท่องเที่ยวมีอยู่แล้วนะคะเสริมกันอันนี้ก็จะทำให้เศรษฐกิจเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเมืองหลักเมืองรองเมืองรายได้มากเมืองรายน้อยจะได้เท่ากันเพราะเรามีของดีของเด่นของชุมชนของจังหวัดแล้วแล้วก็ที่สำคัญคุณผู้ชมครับอย่างที่เห็นอยู่ด้านนี้เนี่ยนะฮะสินค้าที่มีเครื่องหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย GI เนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามีสินค้าหลากหลายค่ะครกก็มีนะฮะใช่ครกก็มีนะฮะค่ะเลยค่ะมีอุตสาหกรรมก็มีค่ะมีผ้าทอมีข้าวมีอาหารมีกระเป๋ามีผลไม้ค่ะโอ้โหไปที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะเนี่ยต้องพกสตางค์ไว้เท่าไหร่อาจารย์นนท์อาจจะไปเพิ่มด้วยนะคะเจอแบบนี้นี่หมดแน่ๆเลยนะฮะเนี่ยฮะแล้วนโยบายหลังจากนี้แผนนอกจากเรื่องของการท่องเที่ยวที่เราจะสนับสนุนแล้วเนี่ยนะครับในปีนี้เรามีแผนที่จะเพิ่มการประเมินมาตรฐานผู้ที่จะผ่าน GI รายใหม่ๆนี่มีอีกมากจริงจริงเนี่ยอย่างที่เรียนคือเรามี59จังหวัดเข้าหรือให้ครบทั้ง76จังหวัดนะ คิดว่าอย่างน้อยเนี่ยอย่างช้าเนี่ยต้นปีหน้าควรจะครบเพราะว่าตอนนี้ท้องถิ่นเองก็มีความเข้าใจมากขึ้นระยะแรกอาจต้องใช้เวลาพูดคุยกันนานนะคะแต่มันก็สาบปากต่อปากชุมชนนี้เป็นแล้วการที่เราจะไปนำชุมชนอื่นก็ง่ายเข้าแล้วก็สนใจมากขึ้นด้วยใช่ค่ะก็เป้าหมายคือให้ครบทุกจังหวัดเลยค่ะนี่คือเป้าหมายที่จะต้องพัฒนาแล้วก็ช่วยเหลือกันไปนะครับช่วยเหลือทั้งพี่น้องช่วยเหลือทั้งชุมชนแล้วก็เศรษฐกิจฐานรากด้วยมีเวลา1นาทีสั้นๆตรงนี้ฮะสุดท้ายอยากให้ท่านรองฝากประชาสัมพันธ์ถึงเรื่องของงาน GI Market ที่จะมีขึ้นหน่อยฮะเจอเลยครับค่ะงาน GI Market นะคะเราจัดขึ้นปีนึงก็2ครั้งนะคะในปีนี้เนี่ยครั้งแรกมีที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะนะคะในวันที่28เมษายนถึงวันที่28มีนาคมถึง3เมษายนนะคะและครั้งที่2ก็จะมีที่เซ็นทรัลพระราม9นะคะในวันที่28สิงหาคมถึง3กันยายนค่ะอยากจะเรียนเชิญพี่น้องประชาชนทุกคนลองไปดูแล้วก็ไปภาคภูมิใจกับสินค้า GI นะคะครับเรียนเชิญคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะไปร่วมกันสนับสนุนอุดหนุนเพราะว่านี่คือสินค้าที่เป็นของคนไทยแท้ๆเป็นสินค้าของเรานะฮะช่วยกันสนับสนุนแล้วก็ผลักดันเพราะว่าในภาพรวมก็คือเศรษฐกิจก็ดีขึ้นชุมชนก็ดีขึ้นเรื่องนี้สำคัญที่สุดนะครับนี่เป็นหนึ่งนโยบายที่ชัดเจนขึ้นเข้มข้นขึ้นแล้วก็ทางกระทรวงพาณิชย์เองก็ดำเนินการเรื่องนี้อย่างเต็มที่นะครับวันนี้ได้รับข้อมูลชัดเจนทีเดียวนะฮะถึงเรื่องของรายละเอียดต่างๆนอกจากผู้คนที่สนใจจะไปเป็นลูกค้าช้อปปิ้งแล้วเนี่ยคุณผู้ชมท่านใดในชุมชนของท่านเนี่ยมีสินค้าดีๆแบบนี้อย่างที่ท่านรองบอกเนี่ยเดินไปที่พาณิชย์จังหวัดเลยนะครับไปสอบถามเลยว่าสินค้าของฉันเนี่ยอยากจะได้เครื่องหมายเนี่ยทำได้ไหมตรวจสอบได้ไหมเพื่อพัฒนาสินค้าของไทยกันนะครับวันนี้ขอขอบคุณท่านรองปลัดกระทรวงพาณิชย์และโฆษกกระทรวงพาณิชย์ครับท่านบรรจงจิตอังสุสิทธิ์นะครับขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงครับขอบพระคุณครับสวัสดีค่ะ
ุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นข่าวกันหน่อยครับวันนี้มีหลากหลายประเด็นน่าสนใจติดตามช่วงหน้าเอ็มไทยอัปเดตสักครู่ครับ